วิชาการเกษตรนะคะเครื่องหยอดปุ๋ยอ้อยระบบเขาเรียกว่าเกษตรแม่นยำนะคะปีนี้ก็คืออันนี้เป็นการงานวิจัยของเรานะคะของเกษตรวิศวะที่เขาทำแล้วก็มีการนำไปใช้ประโยชน์อันนี้ก็มีเครื่องหยอดมาโชว์ด้วยมีเครื่องหยอด NPK มาโชว์ด้วยนะคะนี่ก็มีอุปกรณ์นี้ก็ติดกับแท็กเตอร์นี่ค่ะก็สามารถนำไปปรับใช้นำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้อีกอันนึงก็จะเป็นพืชพันธุ์ใหม่ปี61นะคะก็จะมีตัวเขียวผิวดำชัยนาท4ตัวเขียวผิวดำชัยนาท6อันนี้จะไปพอถั่วงอกนะคะแล้วก็ฝ้ายเส้นใยสีน้ำตาลนี้จะสวยเวลาเราไปทำผ้านะคะเวลาไปทำผ้าก็จะให้สีน้ำตาลตัดกับสีครามสีอื่นๆอีกนะคะก็จะสวยแล้วก็มีเจลกูรานอันนี้ที่ให้เลือกพบของสารสำคัญซาโปนินนะคะก็จะเป็นปฐุมมาเป็นผลงานวิจัยแล้วก็มีของจริงให้ดูด้วยมีตัวอย่างหัวปทุมมาแล้วก็ตัวอย่างชาสมุนไพรเจียวคูหลานอันนี้เราลองชิมแล้วมันจะขมๆหน่อยถ้าคนไม่ชอบแต่ว่าถ้ารักสุขภาพก็ได้นะคะก็คือจะก็ไม่ถึงกับขมมากนะคะแต่คืออันนี้เป็นลักษณะที่ผ่านที่เขามาตากฝาปุ๋ยฝ้ายปุ๋ยฝ้ายนี่สีสวยเนาะสีมันเข้มอ่ะเหมือนฝ้ายตะลุงเลยอ่ะเหมือนฝ้ายพื้นเมืองแต่คือมันสีเข้มพอเวลาทอเนี่ยผลิตภัณฑ์เขามันสวยอ่ะเขาทำไมเข้มได้มันเป็นพันนี้เลยใช่ใช่เขาน่าจะปรับปรุงพันมาจากพันเนี่ยทำแบบนี้บ้างจังเลยเนาะเนี่ยมันพอออกมาแล้วมันสวยเด้ยิ่งพอว่าเราดูแบบคลาสสิกเนาะใช่สีแล้วมันเนี่ยเราเห็นเขามาขายอยู่เนาะจุ๋มที่ว่าตอนนั้นที่เขาทำเป็นเสื้อเนาะสวยไม่ต้องย้อมใช่มันเป็นสีฝ้ายแบบนี้เลยแล้วมันเป็นสีแบบมันเป็นเอิร์ธโทนไปเลยอ่ะแล้วเป็นสีธรรมชาติแล้วมันไม่ตกไม่อะไรอยู่แล้วเพราะมันเป็นอยู่ในเนื้อเอออยากทำใช่ชอบใช่ไหมแล้วอันนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะถั่วเขียวพันธุ์ไชน่า4กับไชน่า6อันนี้เป็นที่เหมาะสมในการทำถั่วงอกนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยของศูนย์วิจัยพืชไร่ไชน่านะคะสถาบันวิจัยพืชไร่รวมทั้งเรื่องของฝ้ายเจียวสวนเจียวกุหลาบกับปทุมมาเป็นสถาบันวิจัยพืชสวนนี่ก็น่าสนใจมากถ้าใครสนใจก็สามารถไปติดตามดูได้หรือว่าไปศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลได้นะคะ